นี้นะคะจะเป็นฐานเครื่องวัดปริมาณอิสระหรือว่าเครื่อง AW นะคะอันนี้จะเป็นของบริษัท Scientific Promotion นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะเป็นยี่ห้อ Aqua Lab นะคะรุ่น 4TE ก็คือ เครื่องเนี่ยเราจะวางไว้ในพื้นที่ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีสภาวะอุณหภูมิและความชื้นคงที่ก่อนเริ่มใช้งานเนี่ยน้องๆก็ทำการเสียบปลั๊กนะคะให้ไฟเข้าเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องนะคะเมื่อไฟฟ้าเข้าแล้วก็จะสังเกตเห็นหน้าจอก็จะมีตัวอักษรขึ้นนะคะแล้วเราก็จะวอร์มเครื่องทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อย15นาทีถึง30นาทีในระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมตัวอย่างนะคะตอนนี้เราก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็ความชื้นต่างๆที่อยู่ที่มือเราเนี่ยนะคะไปสัมผัสกับตัวอย่างตอนนี้พี่ก็จะใช้ถุงมือแบบไม่มีแป้งแล้วก็ตัวอย่างของเราก็วันนี้ก็จะมีข้าวสารนะคะแยมเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะซึ่งก่อนที่เราจะทำการทดลองเนี่ยพี่ก็จะยังไม่ได้เปิดภาชนะบรรจุนะคะทีนี้พอเวลาที่เราจะเตรียมตัวอย่างนะคะถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะได้เลยนะคะตัวภาชนะที่บรรจุตัวอย่างจะนำไปเข้าเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่าคัพนะคะคัพก็จะมีตัวแล้วก็ฝานะคะถ้าเกิดว่าตัวอย่างไหนที่ เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอคิวที่จะเข้าเครื่องเนี่ยก็จะปิดฝาไว้นะคะแต่ตัวอย่างไหนที่พร้อมที่จะเข้าไปทำการทดสอบเนี่ยเราก็จะเปิดฝาแล้วก็เอาตัวอย่างเข้าไปในเครื่องนะคะตอนนี้เราก็ปิดไว้แล้วก็เตรียมฉลากไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาที่มีหลายตัวอย่างแล้วเกิดการสับสนนะคะเราก็บ่งชี้ให้ชัดเจนที่ภาชนะนะคะก็เตรียมเรือไว้ให้ทีนี้มาที่ตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือข้าวเนี่ยแล้วก็คือเราตักแล้วก็นำไปวัดได้เลยนะคะแล้วก็แยมเช่นเดียวกันก็คือตักแล้ววัดได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวขนมปังเนี่ยเราอาจจะต้องมาทำการตัดหั่นก่อนนะคะแล้วก็จะรีบทำการทดลองอันนี้เราก็จะเลือกตัวอย่างที่มันเป็นลักษณะผิวคล้ายๆกันนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆลงชิ้นเล็กลงแล้วก็สม่ำเสมอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ภาชนะตัวอย่างที่เราจะใส่เข้าไปในภาชนะนะคะเราก็ปริมาณที่ใส่ก็อย่างน้อยสุดก็คือให้ครอบคลุมพื้นที่นะคะของฐานของคัพนะคะอันนี้เรียกว่าคัพเราใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคัพที่เราจะนำมาใช้นะคะก็จะต้องสะอาดแล้วก็แห้งทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็แห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างแยมนะคะที่เราซื้อมานะคะอันนี้ก็คือตอนแรกจะใช้ช้อนทั่วไปตักก่อนเนอะเผื่อว่าแยมที่เหลือจะได้เอาไปกินต่อตอนที่เราใส่นะคะเราก็จะใส่ให้ครอบคลุมพื้นที่ฐานของคัพนะคะแล้วก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กระจายตัวอย่างให้ทั่วคัพนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะคะทำการทดลอง
ที่ถูกต้องก็คือทำ3ซ้ำนะคะอันนี้ที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือทำ1ซ้ำแล้วก็ข้าวนะคะนี่เป็นภาชนะอันนี้เราซีลมาข้าวยังไม่ได้แกะถุงเช่นเดิมนะคะเราก็ใส่ให้ครอบคลุมพื้นที่ฐานของคัพนะคะแล้วก็ใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะกระจายตัวให้ทั่วนะคะแล้วก็ปิดฝารอไว้นะคะอันนี้นะคะเราก็เตรียมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าปกติก็คือน้องๆก็จะต้องทำเลเบลติดเอาไว้ป้องกันการสับสนบนของตัวอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้มันเห็นชัดว่ามันแตกต่างกันก็เลยไม่ได้เลเบลให้ดูนะคะทีนี้เริ่มต้นนะคะเราจะทำการวัดเราเอาขนมปังก่อนนะคะก็คือนะคะเราตอนนี้นะคะตรงจุดนี้เราเรียกว่าคันโยกนะคะเราจะทำการเปิดนะคะก็คือลูกศรจะชี้มานะคะให้เห็นก็คือชี้มาทั้งความมือนะคะเราก็เตรียมตัวนะคะเปิดฝาครับนะคะแล้วก็ดันคันโยกไปทางขวามือนะคะค้างไว้แล้วก็ค่อยๆดันฝาขึ้นนะคะแล้ววางภาชนะลงนะคะก็คือพื้นที่ผิวนะต้องสะอาดแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยจะไม่ล้นหกนะคะไม่ควรที่จะให้ตัวอย่างนะหกล้นแล้วก็เลอะตรงบริเวณเครื่องนะคะอาจจะทำให้เครื่องเกิดความชำรุดเสียหายได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดนะคะปิดลงมานะคะดันคันโยกมาทางขวาอีกนิดนึงแล้วก็จะทำการอ่านนะคะตัวคันโยกก็จะเขียนไว้ว่า lead แล้วก็ให้บิดไปทางซ้ายสุดนะคะเครื่องก็จะดังเสียงเตือนครั้งแรกนะให้รู้ว่ามันเริ่มอ่านค่าแล้วนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่นะคะจะมีหน้าจอด้านบนก็จะเป็นค่า AW นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวอย่างเวลาที่ใช้ในการอ่านค่าแต่ละตัวอย่างเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำอิสระของตัวอย่างแต่ละตัวนะคะก็คือพอเวลาที่เราใส่ตัวอย่างไปเรียบร้อยนะคะผ่านไปเวลา40วินาทีเนี่ยเครื่องจะโชว์ค่า AW ที่อ่านเครื่องอ่านค่าได้ครั้งแรกแล้วก็เมื่อเวลาถัดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยอ่านค่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีเสียงเตือนอยู่ประมาณ3ครั้งนะคะแล้วก็จะโชว์ค่า AW แล้วก็ค่าอุณหภูมินะคะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนาะเป็นว่าให้บันทึกค่านะคะตอนนี้ค่าที่อ่านได้ของขนมปังก็อยู่ที่ 0.9484 นะคะที่อุณหภูมิ 25.29 องศาเซลเซียสลักษณะตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างเนี่ยควรตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องบริเวณที่จะทำการวัดนะคะอยู่สักระยะหนึ่งก็ให้อุณหภูมิของตัวอย่างและอุณหภูมิภายในเครื่องเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะทำการเอาภาชนะออกนะคะโดยที่เราก็จะบิดคันโยกนะคะดันคันโยกมาทางขวามือเช่นเดิมนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ค่อยๆดันฝาขึ้นนะคะแล้วเราก็ค่อยๆหยิบภาชนะขนมปังออกนะคะไว้ในถาดต่อมาเราก็จะใส่ตัวอย่างข้าวสารลงไปนะคะเมื่อกี้ขนมปังอยู่ที่ 0.94 เนาะนี่เป็นตัวอย่างข้าวสารนะคะค่อยๆวางแล้วก็ค่อยๆปิดฝาลงมานะคะดันคันโยกไปทางขวามือให้ลงล็อกนะคะแล้วก็ค่อยๆดันไปทางซ้ายเพื่ออ่านค่านะคะก็จะมีเสียงเตือนครั้งแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวผ่านไป40วินาทีมันก็จะโชว์ค่าที่อ่านได้ครั้งแรกนะคะที่ตัวเครื่องอ
ันนี้ก็มีสัญญาณเตือนแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะค่าที่อ่านได้ก็คือ 0.5322 ที่อุณหภูมิ 25.15 องศาเซลเซียสค่ะนะคะทีนี้เราก็จะเอาภาชนะออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอย่างแหนมเมื่อเราทำการทดลองเสร็จนะคะเราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้แต่แรกเราก็ควรที่จะปิดเครื่องก่อนเนาะเราก็จะปิดสวิตช์ที่ด้านหลังเครื่องค่ะเรียบร้อยเราก็ดึงปลั๊กออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดนะคะเผื่อบางทีตัวอย่างหกหรือว่าเลอะเทอะอะไรอย่างนี้นะคะก็เช็ดทำความสะอาดด้วยทิชชู่ข้อควรระวังในขณะทำการทดลองนะคะก็คือ เราจะไม่เคลื่อนย้ายเครื่องในขณะที่เครื่องยังมีตัวอย่างอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวอย่างนั้นหกได้นะคะก็เก็บสายเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ